สวัสดีครับมีเรื่องเกี่ยวกับ BNK48 อัปเดตขึ้นมา1เรื่องนะครับก็เลยทำให้เราสามารถมานั่งคุยกันระหว่างรออีกประมาณ10วันจะมีมิวสิกวิดีโอเพลง Heavy Rotation นะครับก็อัปเดตในช่วงนี้ก็คิดว่าหลายๆคนรู้แล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือยูนิตไลรานะครับซึ่งเมื่อก่อนเราจะเรียกกันว่ายูนิต LA เพราะว่าเราก็จะเข้าใจกันนะเนาะว่าน้องๆจำนวน6คนได้ถูกการคัดเลือกจาก Official ให้ไปที่ไปฝึกซ้อมแล้วก็เรียนรู้ที่ Universal Music ที่อเมริกานะครับที่ลอสแองเจลิสก็ไปไม่ได้อย่างที่ทุกคนรู้แหละมันไปไม่ได้เพราะว่าโควิด-19 นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยถึงแม้ประเทศเราจะคุมได้อยู่ดีระดับโลกเลยแหละก็คือเราอยู่อันดับต้นๆของโลกอ่ะท็อป3ท็อป5แน่นอนเรื่องการควบคุมโลกนี้นะครับแต่ว่าอเมริกามันก็ติดท็อปอ่ะแต่คือเป็นท็อปอันดับ1ประเทศที่คุมไม่อยู่เหี้ยอะไรเลยคืออเมริกาตอนนี้พังมากนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ตัวเลขปัจจุบันวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือติดเพิ่มอีก 70,000 คนก็เรื่องของมึงแล้วล่ะคือเป็นใครคงไม่กล้าไปเนาะคนที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ไม่ติดอ่ะเพราะว่าถ้าติดคือต้องรักษาตัวเองแล้วก็มีไม่รอดก็ตายอ่ะจริงๆเพราะว่ามันคงไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยแหละเพราะว่าตอนนี้เตียงไม่พอแล้วเขาก็ต้องเลือกคนที่มีแววจะรอดก่อนรวมทั้งเราเป็นเอเชียถ้าไม่มีกรีนการ์ดถ้าไม่ใช่ประชากรของเขาอะไม่ต้องหวังว่าจะได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นก็ออฟฟิเชียลก็คงเห็นแล้วแหละว่าเราส่งน้องไปไม่ได้ก็คงเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเรื่องยูนิตนี้จนอยู่ดีก็มาแบบไม่ทันได้รู้ตัวชื่อยูนิตคือไลร่าแล้วก็เป็นแฮชแท็กว่า BNKX ก็คือฟีดนะครับ X Universal Music Thailand นะ TH เนาะก็คงใช้วิธีเรียนรู้จาก Universal Music ในประเทศไทยแทนแล้วก็คงดำเนินการอะไรลับๆมาโดยที่พวกเราไม่ได้รู้แหละทีนี้ยูนิต6คนที่มีก็อย่างที่รู้กันมีเนยมีเจนนิสมีปันมีน้องนิวน้องฟอนน้องนิกกี้คือกลุ่มนี้ทำให้เราเห็นว่า Official คนเล็งแล้วแหละว่าใครจะเอาไปขายก็คือ3คนแรกอ่ะเนยเจนนิสแล้วก็ปันเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในคามิเซเว่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีความมีระดับความนิยมสูงก็คือเป็นตัวยืนของวงไลร่านี่แหละส่วนน้อง3คนเนี่ยผมไม่ได้พูดหรอกมั้งเล็งมาแล้วก็คุยกับเพื่อนอ่ะมาตั้งนานแล้วว่าถ้าจะดันใครอ่ะ3คนนี้พอดีเลยเพราะว่า1คือหน้าตามันไปได้2ความสามารถไปได้3คือความนิยมอ่ะในไม่เชิงความนิยมเรียกว่าลุคละกันลุคของน้องเขาเอาไปขายต่อได้ในด้านทั้งร้องเพลงทั้งดาราทั้งอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยก็แอบดีใจที่เขาเลือกน้อง3คนนี้มารวมในยูนิตนี้ก็เป็น3คนแรกจากรุ่น2เลยเนาะที่ได้ทำยูนิตนอกเหนือจากมิมิคุโมะที่เป็นรุ่น1หมดเลยก็ทีเนี้ย6คนเนี้ยเขาก็เริ่มโพสต์ Instagram เนาะแปลกๆก็มีคนเอามาต่อกันจนมันก็เปิดตัวมาพอดีแหละว่าเขาเปิดยูนิต LA เป็นยูนิตที่ชื่อว่าไลร่าทีนี้ไลร่าเนี่ยรูปที่น้องเอามาต่อกันมันก็กลายเป็นรูปดาวก็คือเป็นกลุ่มดาวไลร่านะครับตัวย่อ LYR ไลร่าซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเพราะว่า1ในดาวฤกษ์ที่เป็นในกลุ่มดาวเนี้ยมันชื่อเวก้ามันค่อนข้างสว่างแล้วก็ผมไปเสิร์ชข้อมูลมาแล้วว่ากลุ่มดาวไรราเนี่ยก็คือกลุ่มดาวพินดิพินก็คือเป็นกลุ่มดาวนึงซึ่งอยู่ใน48กลุ่มดาวของพวกดาราศาสตร์สากลอะไรนั่นนะครับก็ยังไม่พ้นคำว่า48เนาะไม่พ้นตัวเลข48ก็เลยมีความคิดว่าสไตล์ของน้องๆที่ออกมาน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับดวงดาวด้วยอย่างนึงแล้วก็
มีการใช้สีสันเยอะมากเห็นปะแต่ละคนใช้สีคนละสีหมดเลยแล้วก็แบบมีสีเขียวมีสีฟ้ามีสีน้ำเงินมีสีแบบพีชเนาะไม่ถึงกับชมพูเพราะถ้าชมพูเต็นก็จะโดนล้อเจนนิสก็จะโดนล้ออีกนะครับว่าเจนนิสผู้ไม่ชอบสีชมพูแต่ทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยก็เลยไปเป็นสีพีชแทนก็จากตัวอย่างรูปที่เขาโปรโมทออกมาสังเกตว่าจะออกไปแนวประมาณเกาหลีนิดนึงเนาะออกประมาณเกาหลีแล้วก็มีการแบบผมแบบฟาร่าฟาร่านิดนึงสวอนสวอนฟูฟูอะไรเงี้ยไม่ใช่สวอนนะโทษทีเป็นฟาร่าฟูฟูมีลอนลอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนจะประมาณว่าทำสีผมอ่อนๆ นิดนึงไม่ได้อ่อนมากอะไรเงี้ยก็ความคาดหวังผมต้องบอกว่าผมตื่นเต้นกว่าซิงเกิลใหม่อีกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่เราไม่เคยเห็นกับยูนิตพวกนี้แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะไม่ใช่เพลงของ48 Group รู้สึกไหมเพราะว่าอย่างมิมิคุโมะมันชัดเจนว่าเป็นเพลงของ48 Group นั่นแหละแล้วก็เป็นยูนิตที่เคยทำแต่ว่าไลร่าเนี่ยดูเป็นอะไรที่แปลกขึ้นมาผมก็มีความคาดหวังว่าเขาจะใช้เพลงที่แต่งเองเพราะตอนแรกคุณให้อะไรอ่ะคอนเซปต์ไว้เลยว่ายูนิตเนี้ยไปอเมริกาเพื่อที่จะกลับมาทำทีป๊อปให้มันดังนั่นแปลว่าทีป๊อปมันก็คือของเราเองไงไทยป๊อปก็คงไม่ใช่ J ป๊อปแล้วก็คงไม่ใช่48 Group ก็หวังว่าจะทำเพลงออกมาดีๆแล้วก็ทำลุคแล้วก็ทำคอนเซปต์ของวงให้มันชัดเจนอ่ะคือเอาเข้าจริงๆอ่ะพวกไอดอลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปในประเทศไทยอ่ะนอกเหนือจาก BNK มันไม่มีไหนดังถ้าไม่นับ CGM อ่ะแล้วก็วงอื่นๆมันก็จะอยู่ระดับแค่นี้มันจะไม่ได้ไปบูมมากเราก็เลยคาดหวังว่าถ้าเป็นยูนิต6คนเนี้ยแล้วถ้ามันดังขึ้นมาได้อ่ะนี่คือทางออกทางหนึ่งของ BNK ที่จะอยู่รอดในยุคถัดไปนะครับที่เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดไว้ว่ามันอยู่แบบทรงๆอ่ะไม่ส่งก็สุดอะไรเงี้ยมันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแต่ถ้าคุณสามารถทำกลุ่มเล็กๆแล้วมันปังได้อ่ะอีกหน่อยมันจะมียูนิตอื่นๆออกมาซึ่งน่าสนใจก็รอดูกันละกันว่าจะออกไปเป็นยังไงส่วนตัวก็คาดหวังแล้วก็ชอบน้องๆ6คนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยแล้วก็ขอพูดเมาส์นิดนึงคือรูปที่ออกมาครับมันแอบดูคล้ายถ้าใครจะรู้จักไนลอนใครเคยดู American Next Top Model ไนลอนก็คือนิตยสารฉบับหนึ่งมันชอบใช้สีประมาณเนี้ยเหมือนเราเคยเห็นมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็น inspiration เป็นแค่แรงบันดาลใจหรือว่าก๊อปเข้ามา ก็หวังว่าจะไม่ก๊อปเนาะแต่ก็อยากเห็นอะไรที่มากกว่านี้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นแค่รูปแล้วก็มีการโปรโมตตามที่ต่างๆฉลาดที่จะดึงคนกลับมาเพราะคนก็เริ่มออกจากนอกบ้านเนาะหวังว่ายูนิตนี้จะดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีอะไรให้เรามานั่งคุยแล้วก็ช่วยพยุง BNK ให้มันกลับขึ้นมาดีขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าก็คงถ้าไม่มีอัปเดตไนลอนไม่ใช่ไนลอนเลยกลายเป็นไนลอนขอโทษถ้าไม่มีอัปเดตไลร่าขึ้นมาก็คงเป็นreaction music video ของheavy rotation นะครับแล้วก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันใหม่ละกันเริ่มมีประเด็นให้คุยมากขึ้นเนาะช่วงนี้โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ไปตอบเลยเพราะว่ารอบแรกที่ตอบไปอ่ะ128คอมเมนต์ไม่ไหวละแล้วก็มีงานทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาเข้าไปนั่งอ่านเพิ่มละกันนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ